พิ่งจะได้มีโอกาสได้ออกมาชี้แจงสำหรับผู้จัดละครและนางเอกคนดังอย่างพี่แอนทองผสมที่เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกดึงเข้าไปร่วมในประเด็นร้อนฉาดกับดราม่าของพระนางร่วมช่องอย่างหนุ่มหมากปรินและสาวมิ้นท์ ชลิดาเข้าอย่างจังเพราะว่าข้อความในไอจีที่เจ้าตัวโพสต์จนหลายคนพากันฟันธงว่าสาวแอนเนี่ยเน็บแนมใครอยู่หรือเปล่าถูกกระแสโยงเข้าไปเอี่ยวแบบนี้พี่แอนจะว่ายังไงบ้างนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่ทุกคนแบบคือเราต้องอย่าลืมว่าชีวิตพี่มันไม่พี่ไม่ได้เวลาพี่ลงพี่ไม่ได้ไปคิดว่ามันจะไปกระทบใครแต่ว่าพี่ลงเหมือนเราแชร์สิ่งดีๆคือแอนมีความคิดอย่างนึงว่าการลงคำคมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบอกความรู้สึกตัวเองนะขนาดนั้นแอนนี่เอาให้เคลียร์นะคะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าตอนนั้นแอนกำลังเศร้าแอนก็ลงอะไรเศร้าๆหรือแอนกำลังเน็บแนมใครหรือเอาธรรมะไปเสียดสีใครคือไม่ใช่นิสัยเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแอนจะลงทุกคืนเพื่อให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะได้มีกำลังใจทำงานต่อหรือใช้ชีวิตต่อแค่นั้นเองค่ะเจตนาแอนมีแค่นั้นแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีเลยนะคะเราได้ข่าวกับน้องรู้ค่ะคือรู้ตามข่าวนะคะรู้อย่างที่ทุกคนรู้เท่ากันแต่ว่าไม่ได้รู้อะไรที่มากลึกหรือมากไปกว่าทุกคนก็แค่ชอบคำคมก็เลยเอามาแชร์ผ่านไอจีส่วนตัวเท่านั้นเองค่ะไม่ได้คิดจะไปเน็บแนมใครนะคะ